ช่างภาพขายงานด้วยฝีมือไม่ได้ขายงานด้วยเทคโนโลยีแต่มีเทคโนโลยีเอาไว้โชว์ฝีมือและเปิดทางให้การทำมาหากินง่ายขึ้นคำกล่าวนี้คงจะบอกอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับอาชีพช่างภาพยุค 4.0 ยุคที่เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวทุกคนสามารถสร้างสรรค์อะไรต่อมีอะไรได้หลากหลายแม้แต่ภาพสวยๆสักใบอย่างไรก็ตามอาชีพช่างภาพก็ยังเป็นฟันเฟืองตัวสำคัญของอุตสาหกรรมภาพถ่ายเพราะการถ่ายภาพไม่ได้เป็นเพียงการยกกล้องขึ้นมาแล้วกดชัตเตอร์หากจะต้องใช้มุมมองแนวคิดเพื่อให้ภาพสื่อความหมายชัดเจนที่สุดและสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากช่างภาพที่เป็นช่างภาพมืออาชีพจริงๆเท่านั้นเอาข้อจริงการมาของเทคโนโลยีไม่ได้ทำให้อาชีพช่างภาพสั่นคลอนแต่อย่างใดอย่างที่หลายคนกังวลว่าเทคโนโลยีการถ่ายภาพใหม่ๆที่ทำให้การถ่ายภาพง่ายขึ้นซ้ำยังจะช่วยให้การได้มาซึ่งภาพถ่ายแต่ละภาพง่ายกว่าสมัยก่อนมากผู้คนจึงไม่จำเป็นต้องใช้ช่างภาพอีกต่อไปจากการมาของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับช่างภาพกลับหมายถึงช่องทางในการทำมาหากินเพิ่มขึ้นและสะดวกขึ้นแต่ปัญหาจริงๆคือตัวช่างภาพเองที่จะก้าวทันเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพในสมาร์ทโฟนรวมถึงกล้องถ่ายภาพกึ่งโปรที่ดูจริงจังขึ้นกว่าโทรศัพท์มือถือที่หลายคนวิตกว่าจะมาแย่งบทบาทของช่างภาพมืออาชีพแท้จริงแล้วกลับเป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตให้วงการถ่ายภาพดิจิทัลมากกว่าโดยเพราะความสะดวกและเข้าถึงง่ายราคาไม่แพงสมัยนี้ถ้าอยากได้ภาพสวยๆสักใบก็ไม่ต้องส่งฟิล์มไปล้างที่แล็บแล้วนั่งรอเป็นวันๆเดี๋ยวนี้ถ่ายภาพและเห็นภาพได้ทันทีส่งไฟล์แชร์ไฟล์ก็ง่ายขึ้นเห็นผลงานเร็วขึ้นอัพขึ้นโซเชียลเพื่ออวดเพื่อนก็ทำได้ทันใจทั้งหมดนี้ต้องยกความดีให้เทคโนโลยีดิจิทัลและด้วยความสะดวกรวดเร็วแบบนี้จึงทำให้ผู้ใช้เกิดความสนุกสนานและอยากต่อยอดเทคนิคการถ่ายภาพสวยๆด้วยมือถือคู่ใจตรงนี้เองที่ทำให้ช่างภาพมีช่องทางทำกินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือคอร์สสอนถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือแนวทางการปรับตัวเพื่อสร้างรายได้ของช่างภาพมืออาชีพโดยการเปิดเป็นคอร์สสอนออนไลน์ลองตั้งชื่อคอร์สเก๋ๆไว้คอยกระชากเงินในกระเป๋าลูกค้าที่หลงใหลการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนอาจเปิดเป็นเว็บไซต์บันทึกคลิปการสอนเป็นตอนๆสร้างเป็นบทเรียนที่สอนรับกันตลอดทั้งเนื้อหาจากนั้นประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจและให้เรียนผ่านเว็บไซต์จากที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้นี่เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้ของช่างภาพมืออาชีพที่ไม่ได้มาจากการถ่ายภาพโดยตรงนอกจากนี้บางคนมีโอกาสได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการถ่ายภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจหรือทำในรูปแบบคอร์สสอนอบรมภาพปฏิบัติหรือผันตัวเองไปเป็นยูทูบเบอร์ช่องจัดรายการเกี่ยวกับการถ่ายภาพบางคนหันไปเขียนหนังสือการถ่ายภาพด้วยมือถือทั้งหมดนี้ช่างภาพมืออาชีพสามารถหารายได้ได้โดยไม่ต้องกดชัตเตอร์แต่ต้องใช้ประสบการณ์การเป็นนักกดชัตเตอร์มืออาชีพมาถ่ายทอดในช่องทางต่างๆซึ่งเป็นผลพวงมาจากการมาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้มีผู้คนสนใจการถ่ายภาพเพิ่มขึ้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่างภาพต้องมีติดตัวนอกจากอุปกรณ์ดีๆสักชุดก็คือประสบการณ์การถ่ายภาพและพร้อมที่จะปรับตัวตามโลกให้ทันสมัยนิยมสร้างการหารายได้แบบยุคดิจิทัลถ้ารอการจ้างงานแบบเดิมๆที่ต้องส่งผลงานเป็นเล่มๆแล้วว่าจ้างกันตามโอกาสคงไม่ทันกินในยุค 4.0 จะดีกว่าหรือไม่หากช่างภาพจะอาศัยการเติบโตของโลกดิจิทัลจากแรงส่งของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นช่องทางการทำเงินโปรโมตตัวเองบนโซเชียลสร้างชื่อเสียงให้กลายเป็นแบรนด์ด้วยความรู้พื้นฐานจากการเป็นช่างภาพมืออาชีพและต่อยอดเป็นทั้งช่างภาพและครูสอนถ่ายภาพนำเสนอผ่านทางโลกออนไลน์และออฟไลน์เพราะสิ่งที่น่ากลัวสำหรับการเป็นช่างภาพมืออาชีพในยุคดิจิทัลคือการไม่ปรับตัวให้ทันยุคดิจิทัลนั่นเอง